ดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวรู้ไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่บนทางลงในตำบลทหารคือเมืองของปปก.สมัยก่อนครับที่เป็นสมัยก่อนก็คงไม่มีถนนนี้ก็มีรถเครื่องของบริษัทที่เดือนโดนยึดมาทำลายก่อนนี้สำหรับที่แห่งนี้จะเป็นฐานใหญ่ฐานหนึ่งของเขาประคองก่อนก็ไม่ไกลมากปี2116ก็เหมือนกับลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยก่อนการสู้รบทางความคิดกันศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านล่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยก็มีชาวเขาที่เข้ามารับชมสวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดทั่วไปตามฝันตอนนี้ผมอยู่บนอุทยานแห่งชาติภูหลวงกานะครับเป็นจุดขับรถก็เห็นอันหนึ่งสะดุดตาก็คือโรงเรียนการเมืองทหารก็หมายความว่าตรงนี้เคยเป็นฐานปฏิบัติการของปปก.มาก่อนก็ที่มีนักท่องเที่ยวก็มุมตรงนี้ก็ลบไปเดี๋ยวผมจะดูอยู่ระหว่างการในทางผู้หญิงน้องกาประมาณ4กิโลสภาพเป็นป่าลบซึ่งทำไปด้วยอดีตในอดีตเป็นที่สำหรับอบรมนักศึกษาตามในทางลัทธิคอมมิวนิสต์ครับในโรงเรียนนี้ประกอบด้วยฝ่ายพลเรือนฝ่ายเป็นการและฝ่ายทหารฐานพิพากษาบ้านพักและโรงพิมพ์ขนาดเล็กรวมทั้งหมด31หลังจัดการเรียงรายกันไปและยังมีรถแท็กเกอร์จอดทิ้งไว้หนึ่งคันของบริษัทพิคเนตซึ่งถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยึดมาระหว่างสร้างทางสายนครไทยด่านซ้ายนับเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นโรงเรียนฝึกการทหารของฝ่ายคอมมิวนิสต์มาก่อนเป็นโรงเรียนการเมืองของลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยก่อนก็รถแท็กเตอร์ที่พูดท่านพักนายคำหลายซึ่งเป็นนักศึกษาหลายคนที่หลบหนีมาหลัง14ตุลา16ทำหน้าที่ควบคุมอาวุธก็สมัย16มีนักศึกษาบางส่วนเข้าป่ามาออกประมาณก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันเงียบนักท่องเที่ยวไม่มีบ้านพักสหายทนงแซรี่ควบคุมลูกหมูมงซึ่งคอยทำการดักขู่โจมตีทหารฝ่ายไทยโดยใช้ยุทธีแบบจลายุทธ์บ้านพักนายมีนาแซว่าเป็นหน้าที่ไว้เสื้อผ้าและอาวุธอย่างต้องขออนุญาตนายตำรวจก็จะมีบ้านพักเข้าไปเรื่อยๆข้างในก็เป็นฐานปฏิบัติการของปปก.มาก่อนครับก็เห็นเขียนบอกว่าทั้งหมดก็มี36ทุกหลังกองทหารหลัก965ประกอบด้วยมงกรรมการนิสิตนักศึกษาที่หลบหนีเข้ามาอยู่โดยมีสหายทองสุขมงเป็นหัวหน้าฝ่ายการทหารใช้การลบแบบจลายุทธ์
มีเวรยามออก24ชั่วโมงการสอนการเมืองการทหารมีการสอนสัพนิพนธ์ประธานเหมา5เล่มคติพจน์สีแดงสัพนิพนธ์ทางการเมืองการทหารและมีการอบรมเรื่องประวัติศาสตร์ก็คือนี่รถกระเตื้อของบริษัทพิคเนตที่ถูกยึดตอนสร้างทางสายที่รถวิ่งสำหรับลึกเข้าไปก็เป็นบ้านพักก็ลายล้อมกันอยู่เมื่อก่อนนี้ก็คงจะไม่มีถนนแบบนี้ก็คงจะเป็นปักสมัยนี้ไม่ได้แล้ว16 2020 3040 40 50 60ประมาณ40กว่าปีสมัยนั้นป่าก็คงมีลกเยอะสำหรับจุดนี้ก็ไม่มีของผู้อีกหลังหนึ่งของใครเพราะว่าในกำไรที่เป็นนักศึกษาอะไรทำการที่คุณเข้ามาทำหลังแรกก็คงหนาวหน้าดูหน้าหนาวเพราะว่าขนาดตอนนี้อากาศมันเย็นมากอันนี้คือโรงเรียนการเมืองทหารจุดสีขาวนี่น่าจะเป็นบ้านพักณจุดนี้ที่ทางภายในบริเวณโรงเรียนการเมืองทหารยังใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมต่างๆเช่นเดียวกับลานมีประสงค์ที่จัดงานลื่นลมและการประชุมสมาชิกพรรคและมวลชนที่ได้รับการฝึกการเมืองทหารเพื่อเป็นการปลุกระดมสมาชิกและมวลชนให้เกิดความสามัคคีภายในพรรคอีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายหลังจากอบรมต่างๆซึ่งเกิดจากสมาชิกอาหารทางดนตรีและการขับร้องภายในถ้าก่อนถ้าเป็นดนตรีเงียบๆอย่างนี้ก็คงอึ้งคือหนึ่งไปหมดแล้วก็มีภาพประกอบสำหรับนี่ก็ประวัติการสู้รบของภูหินล่องกล้าไว้เป็นอย่างดีอันนี้ก็มีสาวมองมาขายของก็ขายของป่าก็น่าจะบริเวณที่นี้สำหรับนี่ก็คือโรงเรียนกองทัพซึ่งอยู่บนอุทยานภูหินล่องกล้าครับ